่อเลยครับอยากรู้เหมือนกันไคโรเมืองหลวงได้มีอะไรน่าดูบ้างพี่ก่อนจะไปเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเราสิ้นสุดการเที่ยวที่เมืองลักซอร์แล้วแต่ว่าชีวิตยังป้วนเปี้ยนอยู่ในเรือสำราญอยู่ก่อนจะบินกลับนี่คืนสุดท้ายดูเขาแบบเรือสำราญจริงๆกล้ากลางคืนที่เขามีปาร์ตี้นะมีปาร์ตี้แล้วก็มีโชว์คือลำพังเฉพาะดินเนอร์ของเราเนี่ยก็ไอ้นี่แหละก็จบดินเนอร์ปุ๊บเขาจะมีโชว์อย่างนี้นี่เต้นเหมือนระบำดาวิดอะระบำดาวิดที่ตุรกีเห็นนะที่เขาหมุนแต่ที่ตุรกีเขาใส่ชุดขาวใช่ไหมอย่าถามว่ากี่รอบเออนี่หมุนไม่หยุดเลยเนาะไม่เป็นหัวหรอนั่นสิพี่ว่าเขาหมุนมากกว่าพี่ว่านะมากกว่า200รอบพี่คิดว่าใครรู้ช่วยบอกฉันด้วยเดี๋ยวฉันว่ามากกว่า200อะคือหมุนแบบใจคอทำด้วยอะไรฝึกมาอย่างดีเออมีเทคนิคบางอย่างทำไมไม่มีการแบบเรารอบสองรอบเราก็มึนแล้วเนาะเออนี่แบบโหนานมากนี่เรียกว่าเป็นโชว์เอกของพวกเรือล่องแม่น้ำนายล่องเรือสำราญของอียิปต์เนี่ยจะมีอยู่2แบบนี่ถ้าไม่ใช่ระบำแบบเมื่อกี้ที่หมุนใส่กระโปรงโชว์ก็จะเป็นอันนี้เลยระบำหน้าทองคือคนนี้สวยมากอ๋อสวยหน้านางงามหน้าแบบลงจากเวทีอะไรอย่างนี้แต่สังเกตว่าถ้าเกิดพวกระบำหน้าท้องเขาจะมีหน้าท้องนะเขาจะเลี้ยงเหมือนเพาะไว้อะเพาะแสดงว่าเรามาถูกทางละเราผมเต้นแทน3คนได้เลยตอนนี้จริงเหรอมีไว้เยอะจริงเหรอเฮ้ยก็พี่ก็ได้ก้าวมีการพูดดังเออเหมือนกันทำงานเสร็จกินเที่ยวมาดึกๆก็ให้กินเออเหมือนกันก็เลยคิดว่าเราสองคนมาถูกทางสามารถเต้นแทนหน้าสวยได้ถ้าหน้าสวยขัดขาลงไปล้มแผลเราเสียบแทนได้มีคนดูหรือไม่ดูอีกเรื่องนึงเออคือแต่คนนี้เขาช่วงบนแบบสวยมากเขาจะเต้นคืนนึงแบบหลายชุดอ่ะนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่เต้นเหมือนเมื่อกี้เรือลำเมื่อกี้เพราะเราไปเรือสองลำใช่ไหมคนนี้ก็เออ200 300รอบมั้งอีตาคนนี้คือแบบว่าก็คือทานข้าวเย็นเสร็จปุ๊บคือดินเนอร์ไปด้วยแล้วก็โชว์ไปด้วยเออก็แบบเออเป็นการเอนเตอร์เทนยามค่ำคืนแต่ว่าเขาไม่ได้เต้นอย่างเดียวนะเห็นป่ะในมือมีว่าเวียงโน่นอุปกรณ์เวียงโน่นเวียงนี่อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นความสำราญยามค่ำคืนซึ่งจริงๆช่วงนี้อยู่ในเรือสำราญเนี่ยอาหารการกินเราแน่นอยู่แล้วแต่ว่าเราไปกับ Go Together Travel ไงเขาก็มีพี่นานไก่ย่าง5ดาวถ้าใครดูเราตลอดที่เราไปกับทาง Go Together เนี่ยจะมีพี่นานไปรอบนี้มีทั้งผัดกะเพราไก่มีทั้งอันนี้ทำอะไรนะพะแนงเออมีชุดเชฟไปด้วยเหรอครับรอบนี้หรือไปยืมไม่รู้นางไปยืมหรือเปล่านางไปเซ้งมาจากไหนตองนางไปเซ้งมาจากไหนอ๋อยืมจากชุดจากในเรืออ๋อนึกว่าเป็นแบบยูนิฟอร์มจากอุซเบกดูสิร้านอุซเบกอะไรอย่างงี้เสนียดไปจังหวะเสนียดเสน่ห์ลืมใครจะกินพี่พูดผิดตลอดเสน่ห์ไปชวาแกะรูปดอกมุ้งดอกไม้เนาะแกะแบบผู้ชายทั้งอียิปต์มาลุมมาเลยอะบอกว่าผู้ชายทั้งเรือมาลุมอะมาลุมดูนี่ไปกับ Go Together จ้ะอย่างนี้จ้ะเราจะแบบคืออาหารในเรือก็เยอะอยู่แล้วนะก็อร่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่นานมักจะมีออปชั่นเสริมให้เราวันนี้กะเพราไก่นะวันนี้พะแนงไก่วันนี้ผัดไทยวันนี้ส้มตำโอ้โหมีมื้อนึงส้มตำก้าเคยกินแล้วนี่ใช่มั้ยส้มตำตอนไปแกนโคเคซัสอ่ะโอ๊ยแบบใช่เห็นนะตักอยู่เห็นนะผู้ชายงงผู้ชายทั้งเรือมาลุมอ่ะเอาสิเขางงแล้วเขากินอะไรกันเอองงตั้งแต่แกะสลักแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำพนงพะแนงต่ออ่ะก็ใครจะไปเที่ยวกับเราเพราะว่าปีนี้ Go Together ยังมีทริปอีกเยอะที่จะไปกับเราไปทางกับท้องเรื่องเที่ยวกับดันจนาหงทองนะคะก็สนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้มีโปรแกรมแน่นตลอดทั้งปีมาเรากลับมาบินกลับจากลักซอมาถึงไคโรเนี่ยตอนถ้าจำได้ค่ะมาเราแวะเที่ยวที่เดียวเองเราไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของอียิปต์มาแต่ที่อื่นเนี่ยเรายังไม่ได้แบบสำรวจตรวจตาอะไรกันเลยว่าไอ้นี่แค่ไหนอะไรเงี้ยงั้นที่แรกที่เราไปก่อนน่าจะเป็นซิทาเดลก็แล้วกันอันนี้เป็นซิทาเดลเป็นป้อมปราการที่สร้างในยุคที่ซาลาดินปกครองในช่วงสมัยศตวรรษที่12พี่คิดว่าที่นี่มีความเหมือนที่อิสตันบูลคล้ายๆใช่ไหมครับใช่บทไอ้สุเหร่าเมื่อกี้เห็นไหม
สุเหร่าเมื่อกี้เหมือนที่พวกหลังคาเซนต์โซเฟียของสุเหร่าส่วนต่างอาเมดอะไรพวกนั้นอ่ะเออกาก็รู้สึกเหมือนพี่ใช่รู้สึกเหมือนกันอันนั้นเป็นสุเหร่ามูฮัมหมัดอาลีก็อยู่ในบริเวณเดียวกับซิตาเดลคือซิตาเดลเนี่ยสมัยก่อนป้อมปราการเวลามีข้าศึกมาลุกลามมีพวกโรมันพวกยุคสงครามครูเสดมาอะไรอย่างเงี้ยป้อมนี่จะไว้คอยสอดส่องเลยตรงป้อมปราการเนาะพออยู่ในจุดมุมสูงแน่นอนมันเหมือนจุดชมวิวไปในตัวก็เห็นมามองขึ้นมาเห็นแบบทุกซอกทุกมุมของไคโรทำให้เรารู้เลยว่าไคโรเนี่ยถ้าเป็นฤดูหนาวนะใครที่ไปอ่ะมันจะเป็นหมอกคือถ้าเราไปเราไม่อยากร้อนมากใช่ไหมเราไปประมาณธันวามกราจะเป็น2เดือนที่เราจะต้องเจอหมอกอย่างเงี้ยมันจะไม่แบบไม่เคลียร์ไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากเคลียร์เลยก็จะร้อนไปเลยแต่ไม่ใช่ PM 2.5 ใช่ไหมครับไม่ใช่ 2.5 ประมาณ4 คือไคโรนี่ครับประมาณ4 อะไรเงี้ยแล้วนี่นะเขาบอกว่าถ้ามันไปเจอแบบช่วงพายุทะเลทรายนะโอ้โหหนักเลยแต่จะเป็นเสน่ห์นะเพราะมองลงมาสวยอยู่นะพี่คือถ้ามีหมอกนิดนึงมันจะดูแบบแล้วดูสิมียอดสุเหร่ามีอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ว่ามันก็สวยแบบแต่ทำให้เรารู้เลยว่าบ้านที่นี่เขาจะไม่เน้นทาแบบสีสัดตึกเขาจะเป็นสีเนี้ยเห็นไหมสีอิฐอะสีอิฐแต่เขาบอกข้างในนี่แบบว่าโอ้โหแต่งหรูก็หรูเลยนะบ้านคนอียิปต์ข้างในนี้ข้างนอกอาจจะดูแบบธรรมดาแต่ข้างในนี้ลักชัวรี่กับลักชัวรี่เลยข้างนอกไม่อยากทาเยอะเพราะเดี๋ยวมีพายุทะเลทรายมามก็เป็นสีนี้อยู่ดีเราจะเข้าสุเหร่ามูฮัมหมัดอาลีต้องใส่ให้เรียบร้อยสะอาดเขาจะแบบว่าห่อหุ้มรองเท้าหน่อยเวลาเข้าไปในสุเหร่าแล้วจะได้ไม่เลอะพรมของเขาเพราะว่าแต่ก่อนจะเข้านี่เห็นนะตรงกลางเนี้ยเป็นลานมีนาฬิกาสมัยก่อนนี้ที่ฝรั่งเศสกับอียิปต์แลกกันเจ้าหลุยคือมอบนาฬิกามาเขาบอกยังไม่เดินทางยังไม่ถึงอียิปต์เลยนาฬิกาตายไปแล้วตายมันจะถึงทุกวันซึ่งก็ไม่มีประโยชน์แล้วอียิปต์ให้อะไรให้เสาโอเบลิสจ้ะมันแลกกันได้ไหมล่ะคือแลกเสาโอเบลิสไปที่ตั้งอยู่ที่ปารีสอ่ะแล้วเอานาฬิกาตายมาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยได้ใช้จะตั้งอยู่ตรงนี้จ้ะอะไรอย่างนี้อ่ะเข้าไปดูในสุเหร่ามูฮัมหมัดอาลีกันข้างในเนี่ยทุกอย่างเป็นสัญลักษณ์หมดเลยนะเขาบอกโคมไฟ365ดวงเท่ากับจำนวนวันเสา12ต้นเสาใหญ่12ต้นเท่ากับจำนวนเดือนคือทุกอย่างเป็นนึกออกไหมตัวเลขเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเดือนวันเดือนปีนู่นนี่นั่นหมดเลยคือที่นี่เนี่ยก็เป็นสุเหร่าที่เปิดกว้างนะบางที่ถ้าเกิดสวยแล้วก็เป็นสุเหร่าอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้เข้าไปข้างในถ้าไม่ใช่คนมุสลิมแต่นี่ก็ยังเปิดกว้างให้คนเข้าไปบางที่จะให้เฉพาะคนเข้าไปละหมาดแต่ที่นี่เนี่ยตกแต่งสวยให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชื่นชมความงามได้อะไรแบบนี้ผมสีแดงใช่เราก็นั่งล้อมวงจับกลุ่มให้พี่นางเขาก็เล่าเรื่องแบบว่าวิถีชีวิตคนมุสลิมเนาะมาละหมาดที่สุเหร่าวันละ5ครั้งโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนี่บรรยายใหญ่เลยกำลังบรรยายข้างๆอันนั้นเป็นแฟนพี่เองพี่วิรัตแกกินสลัดทุกวันนะจะกินสลัดทุกวันแต่ชอบพาลูกโป่งไปเที่ยวด้วยสู้กับนักเต้นระบำหน้าทองเมื่อสักครู่เออเอออะไรอย่างงี้อ่ะไปงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปยังอยู่ในอียิปต์กันในไคโรกันต่อยังมีอีกหลายที่เลยในไคโรที่น่าไปน่าเที่ยวโดยเฉพาะที่ตลาดคานอัลคอลิลีต้องบอกว่าเป็นสถานที่โปรดของพิการเลยนะครับการเดินเล่นตลาดแบบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวทอล์กกันต่อช่วงหน้าทอล์กเรื่องเที่ยวแป๊บหนึ่งครับ